คุณตูนผมช้างนะครับครับคือผมจะบอกว่าวันนี้ผมเข้าประชุมไม่ได้แล้วครับจริงเหรอคะแล้วตูนจะทำยังไงคะเนี่ยนี่ตูนต้องแคนเซิลทุกคนเลยนะคะโอ้ยผมขอโทษจริงๆนะครับถ้ายังไงวันนี้คุณตูนประชุมกันไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปตามงานครับได้ครับถ้าผมว่างก็จะรีบบอกนะครับครับขอโทษจริงๆนะครับคุณตูนครับสวัสดีครับคุณตาน้อยอย่ากระโดดค่ะเดี๋ยวหกล้มหยิบลูกบอลให้หน่อยค่ะลุงช้างได้ค่ะครับพี่ครับครับออจะให้แก้บทหนังสั้นให้เหรอครับยังไงอะครับอยากให้คู่เกย์ดูรักแล้วก็ซึ้งกว่านี้แต่ผมว่าโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นผมรีบให้นะครับโอเคครับสวัสดีครับมันจะหน่อยอย่าปีนแขนหกล้มมันจะหน่อยเจ็บหรือเปล่าคะไม่ค่ะมานี่เลยนะนั่งนี่ค่ะก็ลุงช้างบอกแล้วไงคะว่าอย่าปีนอ่ะมาตอนน้อยแค่อยากปีนไปเก็บลูกบอลไม่ได้ค่ะมันต้องรอยังเด็กยังปีไม่ได้นะคะมันอันตรายลุงช้างสั่งห้ามนะยิ่งต้นไม้เนี่ยยิ่งปีไม่ได้เลยสัญญากับลุงช้างนะคะค่ะสัญญาค่ะเนี่ยแม่จ๋าเนี่ยแม่หมึกซื้อขนมร้านหนูเล็กมาฝากจ้ะไอ้หมึกมันอารมณ์ดีแล้วเว้ยสงสัยหนูเล็กเลยนะจะทำให้ยิ้มออกแน่จริงๆคือไอ้ไข่หวานจ้ะแม่เป็นคนซื้อมาให้ในแม่นะจ๊ะมันรู้ว่าในแม่โกรธอยากให้ในแม่หายนะไม่เอายังไงฉันก็ไม่ยอมไอ้ปีดาวเรืองปีดาวเรืองโกรธอะไรเล็กน้อยไข่หวานนักน่ะแม่ไม่ให้โกรธยังไงล่ะนี่มันจะไปประกวดนางงามอะไรแบนๆที่กรุงเทพนู่นนางงามแบนๆเขาเรียกว่าแบนแอมบาสเดอร์จ้าฮะแบนแอมบาสเดอร์ไงวะฉันเคยเป็นแบนแอมบาสเดอร์เป็นของยี่ห้อไอยาแก่ไอตาตะขาบขี้อึงอ่ะวิ่งกันบุ้งบุ้งบุ้งไปอย่างนี้นะแต่ฉันก็ได้ใส่ชุดเซ็กซี่วาบวามแล้วก็ไปยืนบอกสรรพคุณให้อาแปะอาม่าที่มาซื้อโอ้ข้อมูลเปี้ยเลยก็นั่นไงก็อย่างนี้ฉันถึงไม่อยากให้ไอ้ไข่หวานมันไปทำฉันกลัวไอ้พวกหื่นเนี่ยนะมันเอากล้องมาส่องช้อนชัยก็ไปที่ไหนตอนไหนอ่ะพี่ดาวเรืองพี่ดาวเรืองคิดมากของมันอยู่กับเราเนี่ยใครเขาจะไปเอาไปได้ดูฉันเนี่ยอยู่ทุกชิ้นไม่หายเลยก็จริงๆแล้วมันเป็นของเธอไงเขาก็เลยไม่เอาไปไงคะแต่ถ้าเป็นของไข่หวานแล้วก็ไม่แน่นะอ๋อเป็นของฉันไม่เอาไปแต่เป็นของแกน่ะนอกจากไม่เอาหรอกเขาก็จะอ้วกใส่พร้อมว้าวไม่ต้องว่ายทำไมนะคะเย็บทะเลาะกันเฮ้ยแม่ไข่หวานเนี่ยเล่าให้หมึกฟังเลยนะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากถ้าเกิดว่าไข่หวานชนะเนี่ยอู่รถทัวร์เราจะดังระเบิดระเบ้อแน่เลยแม่ดูทั่วใช่เพราะว่าตอนไข่หวานขึ้นไปแนะนำตัวไข่หวานก็ต้องสวัสดีค่ะหนูนางสาวไข่หวานปู่รถทัวร์คุณแม่ดาวเรืองส่งเข้าประกวดโอ้ยดูทั่วดังดังวันเดียวยังไงฉันก็ไม่ยอมแม่จริงๆแล้วช่วงก็ดีออกนะคะเพราะว่าอะไรไข่หวานอ่ะอีสวยแล้วก็หุ่นดีกว่าดาราตั้งหลายคนนะคะโอ้โหไอ้เรื่องนั้นนะใครๆเขาก็รู้ไข่หวานมันสวยเหมือนแม่นี่หน้ามะลิสวยกว่าอึ้มเพนสวยสุดค่ะผมเห็นด้วยคุณเพนนะครับในแม่เนี่ยเลี้ยงไข่หวานมากับมือส่งน้องไปเรียนไกลถึงเมืองนอกไปประกวดที่กรุงเทพแค่นี้ทำไมมันจะเอาตัวรอดไม่ได้ในแม่นี่
แม่เนี่ยนะตามใจมันนางไข่หวานมาตั้งเยอะแล้วให้ไปเรียนเมืองนอกนี่ก็ไปเรียนตั้งหลายปีกลับมาเห็นหน้าไม่จำเท่าไหร่เลยมันจะไปอีกแล้วไม่ยอมละยังไงคราวนี้มันก็จะต้องตามใจแม่เอางี้ครับในแม่ถ้าเกิดว่าหมึกขอให้ในแม่ตามใจน้องอีกสักครั้งนึงแล้วหมึกจะยอมทำตามใจในแม่ทุกอย่างล่ะเฮ้ยพี่หมึกจะทำอะไรเนี่ยถ้าในแม่ยอมให้น้องไปประกวดที่กรุงเทพอีกสักครั้งหมึกจะยอมแต่งงานกับหนูเล็กครับในแม่เฮ้ยพี่หมึกฉันมีเรื่องจะประกาศกับแกทั้งสองเรื่องการประกวดของไอ้ไข่หวานนามารีก็ช่วยเต็มที่แล้วเนอะไข่หวานเนอะนี่แม่ครับปล่อยไข่หวานไปเถอะครับแล้วมึกสัญญามึกจะช่วยงานในแม่ทุกอย่างและยอมทำตามใจในแม่ทุกอย่างด้วยครับแล้วใครว่าฉันจะไม่ให้ไปล่ะขอบคุณเลยล่ะล่ะป๊าถ้าอย่างนั้นไข่หวานขอไปเลยนะเดี๋ยวไปประกวดไม่ทันอย่าเพิ่งลิงรอดไปแกต้องไปสมัครก่อนฉันจะบอกให้นะถ้าแกจะไปเนี่ยแกจะต้องทำตามเงื่อนไขของฉันบางอย่างพิชิตครับพิชิตทางนี้ครับโอ้โหตัวเขาไม่ได้เล็กเลยนะแม่ถูกขอบคุณได้จ้ะกดแม่มาตาที่หนึ่งโอ้อ่ะแล้วเปลี่ยนใจได้นะเว้ยไข่หวานไข่หวานคะเข้าเกียร์แล้วก็เดินหน้าไปเลยค่ะเชื่อเอิ่มห้ามเผยให้เห็นสรีระท่อนล่างเหนือหัวเข่าขึ้นมาห้ามใส่ชุดว่ายน้ำเด็ดขาดโอเคค่ะโหอะไรเนี่ยมี 1.1 1.2 1.3ไข่หวานขอข้ามไปอ่านมาตาสุดท้ายเลยแล้วกันนะกฎแม่มาตาที่30การไปประกวดครั้งนี้ถือเป็นการสมัครใจของไข่หวานดังนั้นไข่หวานต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองจะไม่มีการส่งเบี้ยเลี้ยงจนกว่าจะกลับมาฮะเป็นไงล่ะฮะอยากไปนักนี่นะแหมฉันน่ะรอจริงๆเพราะแกเนี่ยอยากไปนะสักวันจะต้องส่งซานกลับมาซึ่งก็คงอีกไม่นานแต่ถ้าเกิดกลับมาเนี่ยทำตัวให้ดีๆทำตัวให้ดีเหมือนไอ้หมึกพี่แกนี่เข้าใจไหมแมงวังหลีเข้าปากอ่ะค่ะโอ้ออกไหมคะยังคืนคอยเลยออกก็ออกฮะหลอกนายแม่ว่าจะแต่งงานกับหนูเล็กใช่หนูเล็กต้องช่วยพี่นะจนกว่าเจ้าไข่หวานเนี่ยจะหาลูกเมียพี่เจอแล้วเดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาลูกเมียพี่นะไปกราบแม่แม่ในแม่อยากมีหลานเดี๋ยวแม่ตื่นใจพี่หมึกบ้างแหละเฮ้ยพี่หมึกดูละครมากไว้ป่ะในแม่เราเนี่ยไม่ธรรมดานะจ๊ะนั่นแสดงว่าไข่หวานไปกรุงเทพคราวนี้ก็ต้องไปประกวดแล้วตามหาลูกเมียพี่ด้วยไหวไหมเนี่ยใช่แถมในแม่ไม่ให้เงินสักบาทนี่เดี๋ยวฉันจะเอาเงินของฉันให้แกหมดเลยป่ามากนี่ที่กรุงเทพเนี่ยต้องมีค่าที่พักค่าอาหารค่าน้ำมันค่าของก็แพงจะตายโอ้จริงเนาะเงินกรุงศรีที่ในแม่ให้เนี่ยเที่ยวสองที่ก็หมดแล้วใช่แล้วก็ไม่รู้ต้องไปอยู่อีกนานเท่าไหร่นี่พี่หมึกนะมันกระดูกเนี่ยแต่ไข่หวานว่าแต่แกเถอะแกไม่มีเพื่อนที่แกจะไปกอดอยู่ได้เลยหรือยังไงถ้าไข่หวานว่าไงใจไข่เน่านี่แม่ฉันให้ฉันไปประกวดแล้วนะจริงเหรอดีใจด้วยนะนิกกี้ฉันขอไปอยู่คอนโดแกได้หรือเปล่าพอดีว่าฉันต้องทำธุระให้พี่ชายด้วยอ่ะอาจจะอยู่ยาวเลยได้สิมาเลยเออแต่ว่า
เดือนหน้าแม่ฉันจะกลับมาจากอเมริกามาเยี่ยมอ่ะแต่ว่าอยู่ได้นะเราก็อยู่กัน3คนนี่แหละอาจไม่สะดวกนะแกแต่ว่าอยู่ได้ถ้าอย่างนั้นฉันไม่รบกวนแกดีกว่าเดี๋ยวฉันไปหาที่อยู่ใหม่สบายมากเฮ้ยไม่อยู่กับฉันนี่แหละจะอยู่นานแค่ไหนก็อยู่ไปไม่ต้องมาวุ่นวายหาที่อื่นอยู่ฉันเกรงใจแกเกรงจงเกรงใจอะไรกันตอนที่เราสองคนอยู่อเมริกาด้วยกันตั้งหลายปีเนี่ยตัวติดกันเป็นแซนด์วิชเลยที่อยู่ได้นั่นมันอเมริกาคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายนี่แกก็อยากคิดมากเลยเพื่อนตัวเล็กๆตัวเดียวฉันเลี้ยงได้ไม่มีปัญหานี่พูดอย่างกับฉันเป็นลูกหมาเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปหาเองเอางั้นแน่นะงั้นก็ตามใจแกแล้วกันถึงกรุงเทพเมื่อไหร่ก็โทรไหลไข่เน่าแล้วถ้าแกงหาที่อยู่ได้จริงๆนะก็มาอยู่กับฉันโอเคโอเคจ้ะแล้วเจอกันจ้าบ๊ายบายยังไงบ้างไข่หวานมิกกี้เขาไม่สะดวกอะพอดีว่าแม่เขาจะมาเยี่ยมไข่หวานเกรงใจเขาโอ้ยต้องทำไงดีวะเนี่ยเออไข่หวานนี่เลยพี่ขอสลับสมบัติชิ้นสุดท้ายพี่ให้แกเอาไปจำนำนะแกคงอยู่ได้สักพักนึงอะจะบ้าเหรอพี่มึกพี่น้องหยุดทะเลาะกันได้แล้วหนูเล็กว่าหนูเล็กมีคนที่น่าจะช่วยไข่หวานได้แล้วนะเขาชื่ออะไรอ่ะจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะได้เตรียมที่นอนไว้ให้ยายไข่หวานค่ะลุงช้างยายไข่หวานนะ